ชาร้อนๆมาแล้วค่ะคุณลูกค้าซ้อมไว้ก่อนถ้ารินชาสุดเท่ของฉันเอามะนาวพี่เฮล่าอย่ามาเรียกฉันว่าพี่นะเพราะวันนี้ฉันมีนัดเดทกับทายาทมหาเศรษฐีฉันไม่อยากให้คนอื่นเขาเห็นว่าฉันมีญาติเป็นพนักงานเด็กเสิร์ฟต๊อกต่อยแบบแกเดี๋ยวคนอื่นเขาจะมองว่าฉันเป็นคนเกรดต่ำไปด้วยตายแล้วมารยาทอย่างพี่นี่น่ะเหรอกลัวว่าฉันจะดึงพี่ลงไปเกรดต่ำด้วยฉันว่านะแค่พี่ไปยืนอยู่ข้างถนนเนี่ยยังพลอยให้คนทั้งถนนดูเกรดต่ำไปด้วยเลยปากดีนักนะแกรอวันที่ฉันได้เข้าไปแต่งงานเป็นสะใภ้บ้านเศรษฐีก่อนเถอะถึงวันนั้นแกจะต้องอิจฉาฉันพี่เฮล่าหนูว่าพี่เลิกพูดเถอะค่ะยิ่งพี่พูดเยอะเนี่ยฉันกลัวว่าน้ำชาร้อนๆของฉันมันจะไม่อยากฟังแล้วก็เดินไปโดนใส่พี่เอานะคะเชิญค่ะสวัสดีค่ะคุณคือคุณฟีฟ้าใช่ไหมคะฉันได้ลองเช็คประวัติของคุณบางส่วนแล้วนะคะฐานะทางบ้านของคุณเนี่ยค่อนข้างจะดีมากคุณพ่อของคุณเป็นนักธุรกิจและคุณยังมีบ้านอีก3หลังและที่สำคัญคุณยังมีโฉนดที่ดินอีก100กว่าไร่ฉันรู้สึกพอใจในตัวคุณแล้วก็ฐานะทางบ้านของคุณมากเลยค่ะคือผมลืมบอกคุณไปนะครับธุรกิจของพ่อผมเนี่ยเจ๊งไปแล้วบ้าน3หลังก็ขายไปหมดแล้วด้วยนี่แกหมายความว่าไงตอนนี้แกไม่เหลืออะไรแล้วงั้นเหรอนี่แกกล้าดียังไงคิดจะมาเดทกับผู้หญิงอย่างฉันทั้งที่แกเป็นผู้ชายจนๆเนี่ยนะเป็นแค่คางคกคิดจะมาเอื้อมกินเนื้อหงอย่างฉันงั้นเหรอเฮ้ยมะนาวเนื้อหงงั้นเหรออย่างพี่เนี่ยนะหงถ้าจะเป็นหงก็คงเป็นหงที่โผล่มาจากโถส้วมสินะปากถึงได้เหม็นขนาดนี้นี่แกฝากไว้ก่อนเถอะนะมาเอาคืนด้วยนะขอบคุณมากเลยนะครับว่าแต่คุณว่างทานข้าวกับผมสักมื้อไหมครับถือว่าเป็นคำขอบคุณไม่เป็นไรหรอกค่ะฉันไม่สะดวกวันนี้ฉันต้องทำงานแต่ว่าไปว่ากันนะคะท่านประธานครับเป็นไงบ้างครับท่านประธานใครๆเขาก็รู้ว่าบริษัทของคุณพ่อท่านประธานอะได้ปิดตัวลงนานไปแล้วแต่ว่ายังไม่มีใครรู้เลยนะครับว่าบริษัทของท่านประธานเองอะตอนนี้กำลังไปได้ดีตอนนี้มูลค่าก็เพิ่มมาเป็นหลักหลายพันล้านแล้วงั้นเอาแบบนี้ดีไหมครับเดี๋ยวผมจะหาคู่เดทสาวๆสวยๆมาแนะนำให้ท่านประธานนะครับไม่ต้องแล้วแหละผมเจอผู้หญิงที่น่าสนใจแล้วอ๋อครับครับไปเราไปกันเถอะครับเชิญครับพาฉันมากินข้าวต้องมาร้านอาหารหรูขนาดนี้เลยเหร
เดี๋ยวเราก็ไปทานข้าวชั้นบนทานเสร็จนะก็ลงมาชั้นล่างมีบาร์ให้นั่งดื่มให้เต้นย่อยอาหารด้วยนะสนุกดีหรอนี่คุณไม่ใช่ทายาทเศรษฐีต่อไปแล้วนะคุณต้องเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตแบบคนธรรมดาทั่วไปบ้างมานี่ตามฉันมาทางนี้นี่คุณจะไปไหนเนี่ยนี่ไงคุณยินดีต้อนรับสู่โลกของฉันร้องฟรีเต้นฟรีไปคุณเป็นยังไงโลกของฉันมีความสุขได้โดยที่ไม่ต้องเสียเงินท้าวมะนาวนี่อย่าบอกนะว่าพวกแกสองคนคบกันอะมาเดทกันทั้งทีมาเดทในสวนสาธารณะเนี่ยนะแบบนี้สินะความรักของคนจนๆไม่เหมือนแฟนของฉันเป็นถึงผู้จัดการใหญ่บริษัท KD Group ชีวิตฉันหลังจากนี้ก็คงสบายไปทั้งชาติละนี่พี่เฮล่าอย่าคิดว่าตัวเองได้แฟนเป็นเทพบุตรแล้วตัวเองจะเป็นเทพธิดาไปด้วยสิหน้าตาของคนขี้ฉาเนี่ยมันน่ารังเกียจจริงๆเลยนะพรุ่งนี้แฟนของฉันจะจัดงานวันเกิดให้ฉันที่ร้านอาหารดังในเชียงใหม่งั้นพรุ่งนี้ฉันขอเชิญแกมาร่วมดูช่วงเวลาอันแสนเปล่งประกายในชีวิตของฉันด้วยนะแกกล้ามาไหมล่ะพี่วางใจได้เลยนะฉันไปแน่นอนงั้นก็อย่าลืมพาแฟนเศรษฐีตกอับของแกไปด้วยนะได้เลยไปแล้วคุณมาแล้วหรอเร็วจังเลยนี่ผมของฉันก็ยังไม่แห้งเลยอ่ะทำไมคุณไม่ใช้ไดเป่าผมเป่าล่ะไปเดี๋ยวผมช่วยก็ดีจะได้ไปเร็วนี่คุณกำลังคิดอะไรอยู่ผมกำลังคิดถึงคุณคือผมหมายถึงว่าคุณเนี่ยต้องทำให้คนในงานตะลึงในความสวยของคุณแน่นอนนี่ทุกคน
ฉันขอแนะนำหน่อยนะผู้หญิงคนนี้คือน้องสาวที่เป็นญาติห่างแสนห่างของฉันส่วนผู้ชายที่นั่งอยู่ข้างๆเป็นผู้ชายจนๆที่ตอนนี้ทางบ้านล้มละลายก่อนหน้านี้เนี่ยเขานัดเดทกับฉันแต่ว่าโดนฉันเขี่ยทิ้งไปน่ะตอนนี้ไม่คิดเลยนะว่ามะนาวน้องสาวของฉันจะเก็บเอาไปใช้แทนอย่างที่โบราณเขาว่ากันแหละแข่งเรือแข่งพายเนี่ยมันแข่งกันได้แต่แข่งบุญแข่งวาสนามันแข่งกันไม่ได้หรอกนะแฟนของฉันเป็นถึงผู้จัดการใหญ่บริษัท KD Group รายได้แต่ละปีซื้อบ้านดีๆได้หลายหลังเลยนะแล้วแฟนของแกมีปัญญาหรือเปล่าแต่เท่าที่ผมรู้เนี่ยเงินเดือนของตำแหน่งผู้จัดการ KD Group ไม่ได้มากพอที่จะซื้อบ้านหลายหลังภายในปีเดียวได้นะครับสมองของคนจนๆก็คิดแบบคนจนๆสินะรายได้แต่ละปีก็คงไม่กี่บาทจะมาเทียบอะไรกับแฟนของฉันฉันจะบอกให้นะแฟนของฉันเนี่ยแค่ไปคุยกับลูกค้าแล้วทำตามข้อเสนอของลูกค้านิดๆหน่อยๆก็ได้เงินรางวัลตอบแทนมาเป็นก้อนรวมๆแล้วเนี่ยเยอะกว่าเงินเดือนจากบริษัทซะอีกแฟนของคุณทำแบบนี้เนี่ยไม่กลัวว่าทางบริษัทจะรู้แล้วผิดแฟนของคุณหรอครับถ้าทางบริษัทเอาผิดเนี่ยเป็นคดีใหญ่เลยนะนี่แกกล้ามาขู่ฉันงั้นเหรอคอยดูนะฉันจะให้แฟนของฉันมาจัดการแกเดี๋ยวนี้เลยที่รักคะมีคนมาลังแกฉันค่ะไหนใครหน้าไหนมันกล้าลังแกแฟนของฉันโผล่หัวมาสิคนนี้ค่ะท่านประธานท่านประธานฟีฟ่าครับนี่คุณเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าคะผู้ชายคนนี้เป็นแค่ทายาทเศรษฐีตกอับจะมาเป็นท่านประธานได้ยังไงคะหุบปากเลยนะผู้ชายคนนี้แหละคือท่านประธานฟีฟ่าท่านประธานใหญ่บริษัท KD Group และก็เป็นหัวหน้าของผมอีกด้วยคุณตั้งเมื่อกี้แฟนของคุณบอกว่าคุณใช้ตำแหน่งงานของคุณรับสินบนจากลูกค้าเหรอผมอัดเสียงไว้หมดแล้วนะคุณจะไปมอบตัวเองหรือให้ผมไปแจ้งความดีล่ะเดี๋ยวนะเดียวเลยเงินทั้งหมดฉันก็ไปซื้อกระเป๋าให้แกหมดถ้าหากว่าฉันติดคุกแกก็ไม่รอดเหมือนกันแหละท่านประธานครับให้โอกาสผมอีกสักครั้งหนึ่งนะครับเชิญพวกคุณสองคนออกไปได้แล้วครับไปท่านประธานครับท่านประธานนี่คุณบริษัทพ่อของคุณล้มละลายแล้วถูกปิดตัวไปตั้งนานแล้วไม่ใช่หรอใช่ครับบริษัทพ่อของผมเนี่ยปิดตัวไปตั้งหลายปีแล้วแต่บริษัทของผมเนี่ยมีมูลค่าเพิ่มขึ้นแค่หลายพันล้านเองผมไม่สนใจเงินแค่นั้นของพ่อผมหรอกโอ้รวยขนาดนี้แสดงว่าชีวิตของคุณเนี่ยคงไม่ขาดอะไรแล้วใช่ไหมเนี่ยขาดสิครับผมยังขาดภรรยาสุดสวยข้างกายของผมเลย